ก่อนจะไปรับชมวิดีโอช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของช่องเราด้วยนะคะทัวลงเต๋าทีวีพูหาว่าก๊อตลิชชี่สร้างกระแสเป็นข่าวดีที่เซอร์ไพรส์แฟนคลับสุดๆเลยล่ะค่ะโดยเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมานั้นก๊อตอิทธิพัฒน์ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าตัวเองนั้นกำลังคบหาอยู่กับนางเอกคู่จิ้นริชชี่อรเนศซึ่งทำให้แฟนคลับดีใจกันอย่างหนักเลยล่ะค่ะซึ่งแฟนคลับต่างติดแฮชแท็กริชชี่ที่แปลว่าแฟนก๊อตขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งสำหรับกระแสคนดังคบกันนั้นเต๋าทีวีผู้ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของก๊อตและริชชี่ว่าทั้งคู่นั้นสร้างกระแสหรือเปล่าเป็นเรื่องปกติของคนวงการบันเทิงเล่นละครกันอยู่2คนเล่นกันอยู่แค่นั้นก็ต้องมาเป็นแฟนกันพี่ว่าเขาเคมีเข้ากันได้ไหมคะสามารถไปต่อคือจริงจังไหมคือถ้าถามว่าเข้ากันได้ไหมเนี่ยพี่ว่าน่าจะเป็นแฟนกันนะแต่ตอนเขาอยากจะได้กระแสอีเวนต์แต่ตอนนี้มันจบเพราะว่ามีกระแสอย่างอื่นมาแทนถ้าเป็นสมัยก่อนตอนที่ยังไม่มีเขาคงได้ออกอีเวนต์คู่สนั่นแน่นอนแต่พอมาเจอโควิดคือก็ต้องจบได้แค่ข่าวอย่างเดียวเพราะว่าสมัยก่อนคงเป็นคู่จิ้นกันอย่างเวียแพนเค้กพี่มองว่ามันจะยืดยาวไหมก๊อตกับลิซซี่เหรอเต็มที่นะอย่าโกรธกันทัวร์อย่ามาลงฉันนะฉันแค่ทายเฉยๆเต็มที่ฉันให้2ปีนะตั้งแต่วันนี้เขาก็ยังเด็กทั้งคู่แล้วอีกอย่างนึง2ปีนี้ก็ถือว่านานแล้วนะ